ุดท้ายที่พระท่านตัดสินครับซึ่งเป็นไมค์แบบไมค์เนี้ยเสียงมันโอเคอ่ะโอ้ไม่รู้ครับมั้งถ้าเจ๊งต่างไมค์ครับครับโอเคทำไงให้มันบาลานซ์ผมต้องถอยไว้ใช่ไหมครับไม่ได้บาลานซ์หมายความว่าไงวะไม่พอดีเหมือนกับกล้องเฟรมมันโอเคได้ได้สวัสดีครับสวัสดีครับครับยินดีรับส่งรายการกูโค้ดครับครับผมครับคุณเป็นใครครับแนะนำตัวให้หนึ่งอ๋อชื่อปัญเจครับปัญจมาพงษ์เสริมสวัสดิ์ศรีแล้วตอนนี้เป็น CTO อยู่ที่อาคงชัวร์ครับยอดครับน่าจะไม่มีคนไม่รู้จักคุณแล้วมั้งมียังมีเหรอมีอ๋อโอเคป้าข้างล่างไม่นับนะป้าซื้อกาแฟเหมือนเดเวลลอปเปอร์เนี่ยครับอ๋อแล้วครับมึงเป็นใครวะดีแล้วครับอย่ารู้จักเยอะโอเคครับวันนี้อยากมาแชร์เรื่องอะไรฮะอ๋อจริงๆก็วันก่อนไปเจอพี่ปอนว่าเอ้ยมาพูดสนใจหัวข้อไหนซึ่งมีหัวข้อนึงที่ผมแบบค่อนข้างอินก็คือแบบเราในฐานะ developer เนี่ยเราจะพัฒนาตัวเองได้ยังไงดีบ้างเป็น developer จะเก่งขึ้นยังไงได้บ้างใช่ทำไมถึงอินเพราะว่าผมพอสัมภาษณ์น้องๆเวลาสัมภาษณ์เข้าทีมเนี่ยก็จะเจออะไรที่เป็น pattern ประมาณนึงรู้สึกว่าเฮ้ยน้องเขาน่าจะเก่งได้กว่านี้อีกนะอ๋อแบบมือไม่ถึงกับสมัครว่ะไม่ใช่อย่างนั้นแค่เขาน่าจะเก่งได้กว่านี้ถ้าเขาแบบมีกรอบมี framework ที่ดีในการพัฒนาตัวใช่งั้นถามนิดนึงว่าตอนที่มาสมัครเจอยังไงบ้างแบบเจอยังไงที่แบบโหอีกหน่อยแล้วกันน้องเลยคืออันที่ typical สุดเลยก็คือจะเหมือนกับจบมาก็มีโปรเจกต์เท่าที่อาจารย์ให้มาแล้วก็เนี่ย ก็เขียนภาษานี้เป็นมีแบบมีหลอดพลังมาภาษา C ครึ่งหลอดภาษาจาว่าเกือบเต็มอะไรเงี้ยอะไรแบบนั้นที่ขำไม่ใช่นะผมไม่เคยทำ ไม่เคยทำซึ่งคือในมุมของคนอ่านซีรีส์ก็จะเอ๊ะแล้วเต็มของเขาก็เต็มของเรามันเท่ากันหรอเฮ้ยมึงเต็มสอนเลยเขียนเฟรมเวิร์กบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยเก่งงานนี่เหรออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเห็นประมาณนี้นะครับก็งั้นแสดงว่าเอ๊ะหมายถึงนี้คือคุณเป้าหมายของวันนี้แนะนำเฉพาะเด็กจบใหม่หรือเปล่าจริงๆไม่ครับก็คือคนที่ทำงานอยู่แล้วเนี่ยก็มีค่าพลังกันก็เอาไปปรับใช้ได้เลยเพราะว่าวันนี้มันทั่วๆไปนะไม่ได้เฉพาะจุดครับผมเราคุยกันว่า10ข้อให้พี่กันบอกผมใช่ครับก็จะเป็นหัวข้อก็คือ10ข้อมีพัฒนาตัวเองสำหรับ developer อ๋อครับเราสักข้อก่อนไหมครับเป็นไงบ้างโอเคงั้นเริ่มที่ข้อแรกเลยว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองเนี่ยผมว่าเป็นข้อพื้นฐานสำคัญว่าต้องหา motivation ของตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราทำไมถึงอยากพัฒนาตัวเองเพราะผมเจอหลายๆคนที่สัมภาษณ์เนี่ยมันกับไม่มี motivation ก็คือโอเคก็จบมาสายนี้ อย่างก็ทำงานสายนี้แล้วกันใช่ก็เข้าวิศวะมาแล้วก็เรียนเลือกคอมมาเพราะเพื่อนเลือกตามเพื่อนบ้างหรือว่าชอบเล่นเกมบ้างเขาตอบนี้เลยเหรอสัมภาษณ์งานมันจะคือจริงๆคือเขาไม่ตอบอย่างนี้หรอกแต่ว่าพอเราสัมภาษณ์ไปลึกๆเราคุ้นใช่เราจะรู้ว่ามันเขาไม่มี motivation ในการในทางด้านคอมแล้วดอกคนที่มี motivation มันจะต่างเห็นได้ชัดเลยเหรอมันจะเห็นได้ชัดจากการคุยแล้วก็คือในมุมมองของการศึกษาหาความรู้เรื่องต่างๆเขาก็จะ follow ตาม coursework ตามที่เขาเรียนแบบอ๋อคือจะเรียนเฉพาะที่อาจารย์สอนใช่พอเราบอกว่าเฮ้ย Angular ออกเวอร์ชันใหม่แล้วอะไรเป็นยังไงบ้างนะเขาบอกจารย์ไม่ได้สอนครับอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วทำยังไงถึงจะมี motivation ได้ล่ะคือผมรู้สึกว่า motivation แต่คนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องหาของตัวเองต้องหาให้ได้ก่อนว่าเรามีอย่างแรกเลยคือเรามี motivation ทางด้านการเป็น developer programmer หรือทางด้านการเขียนโปรแกรมจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็สำคัญคืออันนี้อาจจะฝึกได้ยากหน่อยหมายถึงว่าคือผมรู้สึกว่าบางที first impression สำคัญเวลาเขาเรียนปีหนึ่งมาเขาอาจจะเจออะไรลูปอาจจะแบบตกใจแบบอยู่ดีแบบมาซินแท็กภาษา C ภาษา Java อะไรตกใจซึ่งจริงๆมหาลัยหลายๆที่เขาก็พยายามปรับปรุงหลักสูตรพยายามให้แบบเฮ้ยมันมี small achievement มากขึ้นมีการ visualize มากขึ้นทำให้แบบเห็นภาพจริงๆผ่านการคนจำได้สมัยเรียนนานมาแล้วโดนแบบ programming languageชื่อภาษาอย่างนี้เลยนะแล้วมันเรียนแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบจำได้ไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้สอน C สอนเลยนะสอนว่าทำไมต้องเขียนภาษาอย่างนั้นเรียนคอมไพเลอร์อย่างเงี้ยเชื่อแล้วแบบ impression มันก็เลยมันโหดมากอ่ะผ่านด้วยความไม่ตายหรอกนะขอบคุณที่ด้วยนะครับ
ไรอย่างเงี้ยคือมันใช่อยู่คือมันโดนมาแล้วมันบางทีมันคิวแพชชั่นเราถูกไหมใช่ใช่จริงจริงแต่มันก็ต้องกลับมาว่าเฮ้ยจริงแพชชั่นเราอาจจะเป็นพวกอยากสร้างของหรือเปล่าอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ดอเปอร์สามารถทำได้คือมันเหมือนกับขอยืมคำพูดไทยปาลมาว่าเหมือนเราเป็นเมจิเชียนเราเป็นนักพยากรณ์เราอยากจะเสกของอะไรก็ได้ในโลกของซอฟต์แวร์เราอยากให้มันคุยกับIoT ก็ได้เดี๋ยวนี้ IoT มันเชื่อมต่อง่ายเราอยากทำอะไรหลายๆอย่างได้ทั้งที่ปกติเราสายงานอื่นเนี่ยมันมีลีดทามมันมีรีซอสดีเพนเดนซีอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเราสามารถบิวฟอร์มแค่เรากับโค้ดก็ใช่ไหมได้เจ็คมาได้แล้วแต่นี่เป็นตัวอย่างของไทยปังใช่ไหมซึ่งไทยเนี่ยเขาไปหาเขาเจอแล้วนี่คือแพชชั่นเขาไม่ได้ว่าทุกคนควรไปทางนั้นคุณต้องหาของคุณเองบางคนก็ใช้เงินเป็น motivation ได้เหมือนกันตั้งดีดีไหมอ่ะดีใช่ไหมครับก็ถ้าคุณเก่งด้านนี้แน่นอนว่าเงินเดือนมันดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วก็พยายามหา motivation เนาะแล้วเราดูยังไงว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ย motivate แล้วถูกต้องหรือยังผมรู้สึกว่าถ้าเรานึกถึงสิ่งนั้นแล้วมันทำให้เรามีแรงที่จะเรียนรู้อยากจะเก่งขึ้นอีกเรื่อยๆอันนี้แหละคือ motivationของเราคือทำให้เราหิวอยู่เสมอเลยไหมอย่างตัวนี้เป็นตัวนั้นอย่างของผมแชร์ก็คือของผมเองเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสร้าง impactคือผมรู้สึกว่าเอ้ยถ้างานของผมเนี่ยมันไปเกิด impact ว่าแบบมันทำให้ชีวิตของคนมันดีขึ้นหรือว่าถ้ามันในสร้างของ social impact เองก็ตามเช่นทางด้านการศึกษาทางด้านแบบมันทำให้แบบสังคมโดยรวมมันดีขึ้น อะไรเงี้ยคือมันรู้สึกว่ามันมีทั้งแบบการที่เราอยากจะเก่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตนี้มันมีคุณค่ามากขึ้นทำอะไรแล้วมันมีผลใช่ใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นส่วนของผมเองที่ผมน่าสนใจใช่แล้วถามนิดนึงว่านายไปถึงจุดนั้นได้ยังไงโอ้ทำไงถึงจะเจอคือโอเคตอนนี้เราเข้าใจกันแล้วว่าควรหาของตัวเองเป็นเรื่องที่ดีแต่มีเคล็ดลับหรือวิธีในการตามหาไหมว่าโมชั่นเราซ่อนที่ไหนครับจริงๆผมว่าก็คือเรียนรู้จากการลองหลายๆอย่างคือจริงๆมันอาจจะสุดท้ายเราอาจจะไม่ได้เจอว่าการเป็นเดเวลลอปเปอร์อาจจะไม่ใช่ทางของเราก็ได้ซึ่งมันฟายมันโอเคมันก็ไม่เป็นไรก็คุณอาจจะไปชอบวาดรูปชอบเล่นดนตรีอะไรเงี้ยคือมันโอเคแต่ว่าสิ่งการที่มีแพชชั่นมีโมดิเวชั่นทำให้เราใช้ชีวิตข้างหน้าเนี่ยได้อย่างมีความสุขละจริงๆอันนี้เรื่องน่าสนใจนะเพราะว่าอันนี้แชร์เลยคือเรียนอย่างที่บอกเรียนคอมมาแล้วตอนนั้นไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเรียนคอมจริงๆผมเรียนถ่ายหนังมาด้วยแต่เรียนไม่จบครับแล้วก็เลยมาเรียนคอมดันจบอาจารย์เขาเมตตาจบไปเสร็จแล้วก็มาเขียนโปรแกรมแล้วก็พอทำได้ไม่ได้แย่มากแต่รู้สึกว่าเวลามันตันอ่ะเวลาผมเขียนต่อแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันปวดหัวมากเลยใช่รู้สึกแบบโอ้โหทำไมแย่อย่างนี้วะแล้วพอมันดันให้มันออกไปได้รู้สึกว่าโค้ดที่เราเขียนอ่ะสร้างปัญหาให้รุ่นน้องแล้วน้องก็ไม่อยากว่าออกมาเห็นเลยนะแล้วก็บอกว่าก็เลยใจว่าจริงๆแล้วการเขียนก็อาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้ก็เลยตัดใจไม่เขียนครับก็ทำอย่างอื่นแทนซึ่งมันใกล้เคียงกันก็ทำยังอยู่ในงานเทคอยู่เพราะว่าชอบมีความชอบด้านเทคชอบอะไรแต่ว่าก็ไปทำอย่างอื่นก็ไปทำ UX ไปทำ PO ไปทำ PM อะไรก็ลองทำบางอย่างก็รู้สึกว่าก็พบรักของตัวเองระดับหนึ่งเหมือนกันก็เลยอยากจะแชร์ว่าเพราะงั้นจริงใช่เราต้องหารักของตัวเองแล้วต้องยอมรับได้ว่าบางครั้งมันอาจการเขียนโปรแกรมอาจจะไม่ได้คำตอบคุณก็ได้ครับอันนี้เราใช้วิดีโอที่มาชวนให้คนเขียนโปรแกรมจริงคือให้ลองเขียนผมเชื่อว่าควรทุกคนควรลองเขียนใช่ลองเขียนดูก่อนแล้วก็ได้เข้าใจมันแต่ถ้ามันไม่ใช่อ่ะเราจะทนกับมันไหมคืองี้อีกอันนึงเสริมแล้วกันคือเวลาผมเลือกงานเลือกอะไรเงี้ย motivation คือถ้าเราคิดในวันที่มันดีที่สุดอ่ะผมทำอาชีพอะไรก็ได้ถูกไหมวันที่มันดีสุดผมเป็นทหารก็ได้หรือว่ามันคือรับเหรียญนุ่นเก่งมากใครก็ยังรับเหรียญได้ถูกไหมมันคือวันที่มันซักที่สุดของอาชีพนั้นแล้วเรายังแบบมีแรงทนได้ยังมีแรงอยู่กับมันได้แล้วก็ยังดันต่อไปได้คิดว่านั้นน่าจะชอบไปเรียนอ๋อดีมากเลยครับขอบคุณมากครับไม่ใช่ครับข้อหนึ่งน่าจะประมาณนี้โอเคครับผมก็อ่ะมาถึงข้อที่สองนะข้อที่สองผมก็จริงจะต่อเนื่องไปก็คือผมอยากให้ทุกคนฝึกภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้สำคัญเหมือนกันอันนี้น่าสนใจมากครับครับเพราะว่าองค์ความรู้หลายอย่างอะไรอย่างถูกล็อกในภาษาอังกฤษใช่ถ้านายรอถ้าพวกนายรอให้คนมาแปลนายก็จะรอต่อไปแล้วก็จะช้ากว่าชาวบ้านใช่ครับใช่อย่างมีไลบรารีออกใหม่เวอร์ชันออกใหม่แล้วเราจะศึกษาได้ไงว่ามันทำงานยังไงได้หรือว่าเราต้องการจะ
ทำงาน open source กับคนกับคนทั่วโลกอย่างเงี้ยเพราะเขาใช้ใน GitHub นะเขาก็คุยกันเป็นภาษาอังกฤษอันนี้อาจจะช่วยเบรกออกมานิดนึงภาษาอังกฤษมีภาษาอะไรก็ได้ภาษามีพูดอ่านเขียนฟังใช่ครับเอาอะไรก่อน as a developer แรกสุดเลยคืออ่านใช่ครับเป็นสิ่งที่คนมักจะได้มากที่สุดคนไทยด้วยอยู่แล้วใช่ไหมอยู่แล้วก็คืออ่านพอได้ครับใช่แล้วก็จริงที่อ่านกับเขียนมาคู่กันคือถ้าอ่านได้แล้วควรจะเขียนให้ได้แต่จริงๆมันทักษะที่แยกกันนะครับครับก็คือเราก็ต้องฝึกเหมือนกับฝึกสำนวนการสร้างสำนวนของเราหมายถึงการเขียนถูกไหมใช่การเขียนก็จะฝึกได้ยังไงได้บ้างก็มีในตั้งแต่การ collaborate open source หรือว่าการฝึกเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษครับก็ได้เหมือนกันส่วนฟังพูดเนี่ยจะเป็นทักษะที่โอเคอ่านฟังก็ได้จากการดูหนังฟังก่อนใช่ไหมใช่ครับฟังจากการดูหนังไปญี่ปุ่นมั้งวะผมไปเรียนญี่ปุ่นมาแล้วเรียนมา2ปีก็ฟังได้อยู่เพราะนั่นอยู่ต่อไม่ได้เกิดจากการดูหนังเกิดจากการเรียนด้วยนิดนึงครับภาษาครับภาษาฟังใช่ส่วนพูดเนี่ยพูดจะต้องเจอกับคนต่างชาติจะได้ผลที่สุดอันนี้เห็นด้วยครับเห็นด้วยคือหนึ่งแน่นอนภาษาอังกฤษเป็นมันล็อกความรู้ให้อะไรอย่างไว้หนีไม่พ้นเนาะแล้วก็เห็นใช่พูดอ่านมันคืออ่านก่อนอ่านเขียนพูดแล้วก็ฟังไปโทษฟังแล้วพูดน่าจะประมาณนี้ตาม priority จริงๆอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวไม่รู้จริงหรือเปล่าคือภาษาอังกฤษกับคนไทยเป็นเหมือนพลังแฝงนะคือคนทั่วไปอ่ะถ้าคุณจบมหาลัยอ่ะคุณเรียนภาษาอังกฤษมา12ปีแล้วคือมันรู้อยู่แล้วไม่รู้หรอกเว้ยใช่แค่มันจะมีการฝึกทักษะบางอย่างมันไม่บาลานซ์มันต้องเอามาใช้ใช่ต้องใช้เราต้องกล้าผิดอันนี้สำคัญต้องกล้าผิดแล้วมาใช้ถ้ามีหลายคนเหมือนกันที่เคยเห็นแล้วบอกเฮ้ยทำไงพี่ผมไม่ได้ภาษายิ่งเด็กๆใหม่นะไปอยู่ข้างนอกเลยแล้วมันโทรกลับบ้านสบายแบ็คแพ็คไปเลยไปล้างจานก็ได้ห้ามหาเพื่อนคนไทยด้วยห้ามหาเพื่อนคนไทยใช่คือคีมคืออิมเมอร์ชันถูกไหมใช่ใช่ใช่ถ้าคุณแบบต้องอยู่ในนั้นจมอยู่ในนั้นครับผมครับผมล่าสุดไงเน็ตนี่ไปเอาภาษาดีนะผมถามเป็นไงบ้างสำเนียงดีไหมอ๋อสิงคโปร์ไหมภาษาได้พี่ได้ทำงานสิงคโปร์นะแคนกอล่ะอะไรแต่โอเคก็ยังได้ถูกไหมใช่ใช่ครับครับครับคือโอเคภาษาอังกฤษเห็นด้วยครับซึ่งมันก็จะถัดนำไปสู่ข้อที่3ของผมโอ้โหลิงคือข้อที่3เนี่ยเป็นข้อที่ฟังดูเหมือนง่ายแต่ว่ามันเป็นตัวที่ทริกเกอร์การเพิ่ม productivity ของคนได้ของ developer 2คนที่แตกต่างกันได้เยอะซึ่งคือทักษะการ Google ทักษะน่าสนใจทักษะการคิดคีย์เวิร์ดในการ Google นะครับอันนี้เป็นประเด็นมากนะคือจะเห็นนี่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะคือด้วยการที่ภาษาอังกฤษครับถ้าเรามีความแข็งแรงกว่าเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าอ๋ออันเนี้ยจริงๆแล้วถ้ามันแปลเป็นเชิงเทคนิคในภาษาอังกฤษมันคืออะไรอะไรคือโอเคอย่างอะไรอย่างง่ายๆมันชัดเจนแล้วถ้าจะทำการ interpolate คืออะไร string interpolation นึกออกไหมครับเพราะว่าเราต้องมีคลังศัพท์ในหัวของเราก่อนว่าไอประเภทของที่เราอยากจะทำเนี่ยมันคืออะไรที่ผมเห็นด้วยนะแต่จริงๆอยากจะรู้ไหมต่างขนาดไหนคือสกิลการ Google เนี่ยภาษาก็ส่วนหนึ่งนะบางแต่มีอันนึงด้วยคือการถามคำถามให้ได้คำตอบอย่างถูกต้องเช่นแบบเคยเห็นนี่เคยเห็นแบบตามFacebook หรือผมทำอย่างนี้ไม่ได้เลยทำไงต่อครับแล้วไม่เอาเออร์เลอร์มาโยนให้ดูเลยอะเชี่ยแบบน้องอยากทำอะไรอะเนาะจริงผมอยากแนะนำบล็อกของพี่หนูเนยเลยต้องไปอ่านคืออย่าถามอย่างนั้นนะแนบลิงก์แนบลิงก์ได้ไหมครับแนบลิงก์ลิงก์ตามนี้นะครับผมไม่เคยแนบสักทีคือถ้าถามคำถามแบบนั้นน่ะมันแบบแล้วใครคือใครจะมาช่วยคุณวะใช่แต่ละคนก็มีเวลาคือคุณถามให้มันน่าช่วยหน่อยดิแล้วอ๋อให้น่าช่วยก็เป็นพี่ค้าหนูติดแล้วก็มีรูปโปรไฟล์ไม่ใช่ก็เป็นเทคนิคนึงอาจจะเวิร์กกับปันเจการถามคำถามคือภาษาอย่างนึงแต่คือใช่คีย์เวิร์ดที่จะถามใช่ถามยังไงแล้วก็แบบการถามเพื่อนถามคนรู้จักก็ได้แต่เจอเนี่ยถามยังไงให้เขาเข้าใจในปัญหาเราผมว่าสำคัญที่คอนเทกต์นะครับว่าเราเข้าใจคอนเทกต์ของคนที่กำลังฟังอยู่หรือเปล่าเขาอยู่ในคอนเทกต์ที่เขาไม่เคยรู้จักคอนเทกต์ภาษาไทยแปลว่าอะไรบริบทบริบทนะครับทุกคน
ก็คือคนที่กำลังเรากำลังถามเนี่ยเขารู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังถามบ้างเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรอยู่ดีเรามาเห็น error message เป็นเราแล้วก็ถูกไหมครับใช่นี่ก็เหมือนกันก็ถามคำถามได้อย่างถูกวิธีใช่ครับผมแน่นอนแล้ว Google ได้อย่างถูกนะใช่อันนี้คือเห็นชัดเลยว่าเวลาติดหรือเวลาเห็นน้องติดหรืออะไรเงี้ยแล้วเราดูเขา Google อ่ะคือมันจะเห็นแล้วว่าเวลาเขา Google ถูกมันจะได้คำตอบเร็วมากจะเร็วมากครับคือมันจะลิงก์แรกเลยของแต่ละโปรโฟนเออมันก็จะเจอแล้วแต่คนที่มันไม่รู้เรื่องหรือเราเอง Google เนี่ยวนอยู่นั่นแหละผักพายกลับไปกลับมาถูกทีอยู่ที่คีย์เวิร์ดล้วนๆขอบคุณครับทีมงานครับผมอ๋อจริงๆมีเรื่องอีกนึงคือสิ่งที่ยากที่สุดของการโปรแกรมมิ่งคืออะไรครับnaming ครับการตั้งชื่ออันนี้ไม่เกี่ยวข้อที่ข้อนั้นเลยจริงๆเสริมนะคือข้อย่อยอันนี้จริงนะครับการตั้งชื่ออันนี้ได้ยินสัมภาษณ์แต่เรียนมาแล้วเขาบอกมีอาจารย์บอกมี2อย่างที่ยากสุดในคอมไซหรือคนจะมาผิดบ่อย1คือ data type 2คือ naming เนี่ยอันเนี้ยไอ้อันไหนกับอันหนึ่งจะตีกันอยู่เนี้ยใช่จริงๆมันก็มีคร่าวๆที่แบบคนเขาก็ใช้กันเป็น practice แบบถ้าอย่าง array ก็ใส่เป็น plural หรือว่าถ้าเป็น method อะไรก็ใส่ให้เป็น verb นำหน้าอะไรครับอันนี้ผมคิดว่าทีมต้องคุยกันใช่แต่อันนี้เสริมอีกหน่อยว่าเริ่มเห็นหลายทีมควรไปสอนดีไซเนอร์เพราะอะไรใช่ไหมเพราะทีมอ่ะมันจะได้จะว่า front end มันจะได้ asset จากดีไซเนอร์มาแล้วดีไซเนอร์เนี่ยตั้งชื่อมาให้เลยเป็นแบบ editor 1 editor 2แล้วแบบเดี๋ยวผมชื่อกูจะแบบไงวะถูกไหมคือถ้าเราสอนให้เขาตั้งชื่อถูกแต่ต้นน้ำมาเลยมันก็จะถูกเลยแล้วแบบมีอันนี้โปรดักต์ไหนผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับแต่มีการสะกดผิดอันนี้แบบคำว่าอะไรเดี๋ยวเอาเป็นว่าสักคำนึงแล้วกันเดี๋ยวถ้าเอ่ยชื่อคำมันจะรู้มีการสะกดผิดใน API ทีมที่รับต่อทำไงก็ชื่อมันผิดอ่ะก็ผิดต่อไปเรื่อยๆผมไม่อยากแก้ผมไม่อยากแก้เดี๋ยวมันเบรกเลยว่าแม่งก็ผิดไปตั้งแต่ออกทะลุไปแล้วแต่แล้วเวลาคนไปเอามาไปครับว่าดูทำไมผิดวะใช่ซึ่งเนี่ยถ้าคนที่ภาษาที่ไม่แข็งแรงเขาก็จะปล่อยผ่านเขาก็ต้องโฟกัสอย่างอื่นครับครับใช่แคตตาล็อกจำได้ละคำว่าแคตตาล็อกแล้วมันสะกดผิดเป็นคำที่ผิดง่ายอยู่เหมือนกันสะกดผิดแล้วแบบมันก็เหมือนสกัดที่คำไงแล้วมันก็สลับกันนะเป็นต้นมาเว้ยก็เป็นคนเป็นจุดด่างพร้อยเป็นเสน่ห์ของระบบแล้วโอเคข้อต่อไปฮะข้อต่อไปครับเป็นสิ่งที่ข้อต่อไปข้ออะไรละข้อที่4ครับข้อที่4ครับเป็นสิ่งที่โปรแกรมเมอร์ของเราโปรแกรมเมอร์เราอย่างเรามักจะโดนคนรอบตัวบ่นมาเรื่องของ communication skill communication skill ทักษะการสื่อสารโอ้อันนี้แม่งปัญหาระดับชาติมากปัญหาระดับชาติว่าแบบ AE คุยกับโปรเจกต์แมเนเจอร์คุยกับโปรแกรมเมอร์อะไรไม่รู้แบบมาเป็นลอจิกเต็มไปหมดเลยซึ่งผมเข้าใจทั้งสองมุมเลยนะว่าลูกค้าเองเนี่ยก็มองมุมนึงเขาอยากได้อย่างนี้แต่โปรแกรมเมอร์มองสิ่งที่เขาอยากได้เป็นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยมองแบบมาแล้วเคสนี้ทำยังไงล่ะแล้วถ้ามันทำไม่ได้แล้วจะต้องไปมันจะชนกับที่เคยมีความเป็นก่อนหน้านี้นะคอนฟิกกันทำยังไงซึ่งผมมองว่าบางทีเนี่ยโปรแกรมเมอร์เราไม่ได้สื่อสารแบบเหมือนกับจริงๆก็คือไม่ได้เอาคอนเท็กซ์ของสิ่งที่คนที่คุยด้วยคุยด้วยมาใช่มาอยู่ว่าเราก็พูดในแบบที่เรามาถึงเราก็ใส่เลยว่าเนี่ยมีการมีการคอนฟลิกต์ผมไม่รู้ว่าศัพท์เทคนิคอะไรบ้างก็ใส่ไปเต็มที่คนฟังก็ลอยตาลอยว่ากระพริบตาจะทำได้ไหมอะไรสุดท้ายก็ไม่ได้คำตอบก็จะกลายเป็นพูดคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วมีเทคนิคแนะนำเขาบ้างครับจริงๆผมมองว่าถ้าเราโฟกัสแล้วว่าเราอยากจะฝึกด้านนี้มันจะค่อยๆมาเองคือถ้าก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ได้โฟกัสเพราะว่าเราก็อาจจะก็สื่อสารของเราสื่อสารในตามแบบของเราไม่ได้มีการเอาใจเข้ามาใส่จริงว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามันจะมาฝึกการสื่อสารจริงๆสื่อสารเป็นอะไรที่ทั้งทริกกี้ทั้งทริกกี้คือเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้ถ้าเคยรัน retrospective เนาะทีมไหนก็ช่างหนึ่งในปัญหาที่มันมาเกิดขึ้นเสมอคือ communication ใช่ถูกไหมถึงแม้ว่าเด็กด้วยกันเองก็ตามเด็กด้วยกันช่างถูกไหมเพราะงั้นคำว่าช่างเป็นคำที่ทริกกี้มากสำหรับผมมันคือเลข infinity อ่ะคือมันใหญ่มากคุณต้องไปขุดมาว่าคอมมอนคืออะไรคือเมื่อกี้คือมันเป็นข้อย่อยถูกไหมคือไม่สามารถคุยกับคนอยู่นอกโดเมนได้หนึ่งอาจจะมีอย่างอื่นด้วยคิดว่าอยากจะให้ถามหน่อยว่าทำไมคือ
ความน่ากลัวของคอมมูนิเคชันอ่ะถ้าเราบอกว่าคอมมูนิเคชันเป็นปัญหาโซลูชันคือคอมมูนิเคทเบทเทอร์ใช่ซึ่งมันแบบมันเป็นอันที่กว้างมากเออมันก็แอบแทรกต่อแล้วทำไงให้มันเบทเทอร์วะอันนี้แต่ว่าแนะนำได้ว่าอาจจะอันนี้คุยกับไม่ต้องคุยกับใครก็ช่างผมคุยกับบัญชีอะไรเงี้ยผมก็ใช้เทคนิคนี้เสมอคือเขาพูดอะไรมาแล้วอ่ะเรารีพีทกลับสิ่งที่เขาพูดในเวอร์ชันที่เราเข้าใจที่เราเข้าใจมันจะพูดรีพีทเลยมันเป็นนกแก้ว ไม่ใช่เราเข้าใจพี่หมายความว่าใช่ไหมครับมันก็จะเริ่มว่าเรารับสายเขาได้แล้วใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นเหมือนผมเรียกว่าการทวนคำสั่ง MK เหมือนเราไป MK เขาต้องทวนแล้วทวนทำไมนี่เหมือนกันพี่พูดอย่างนี้ใช่ไหมครับเราทวนปุ๊บแล้วเราพูดต่อแล้วเราบอกว่าพี่เข้าใจว่ายังไงครับร้อยเขาทวนอีกรอบนึงเผื่อมีอะไรผิดพลาดตรงนั้นเนี่ยจะได้จะได้แก้ตรงนั้นเลยครับหรือถ้ารู้สึกว่ามันแบบซับซ้อนหรือยากก็ผมก็เริ่มวาดออกมานะครับวาด visualize สิ่งที่คุยออกมาให้เป็นของถ้ามีโพสต์อิทจะดีมากมีหลายชิ้นเพิ่มถ้าเป็นกระดาษแผ่นเดียวมันจะเป็นของชิ้นเดียวถูกไหมถ้ามีกระดาษหลายชิ้นมันก็จะเป็นของหลายชิ้นแล้วเราก็ให้ปากกาเขาด้วยเขาก็จะเริ่มวาดกันเลยมันก็จะเริ่มมันก็จะเข้าเฟรมเดียวกันช่วยได้ระดับนึงผมเข้าใจว่าอาจจะยากกับเดฟเหมือนกันแต่อย่างที่ปัญเจบอกว่าหนึ่งเราต้องเข้าใจว่ามันคือปัญหาถ้าเราไม่เริ่มมองเป็นปัญหาเราก็จะไม่แก้แล้วก็สองคือมันไม่เพอร์เฟกต์เราแค่เริ่มทำมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเก่งขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้ดีครับอันนี้ถามอ๋อผมแค่อยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่ก็จะกี๊กมากๆแล้วก็จะแบบก็ยังติดบุคลิกอะไรที่ยังสื่อสารไม่ค่อยเก่งอยู่แต่ว่าก็คือหลังจากพอเริ่มออกงานพูดเริ่มอะไรก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าคือแค่อยากบอกว่าของพวกนี้มันฝึกได้อ๋อคือฝึกได้ต้องฝึกเริ่มฝึกบ้างนะว่าบางทีมันปิดเราไว้อยู่ทำให้เราไม่สามารถไปต่อ next level ได้คือเราเขียนโปรแกรมดีไงโปรแกรมเก่งเนี่ยก็ดีก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันกลับมาเรื่อง impact ถูกไหมถ้าเราจะสร้าง impact ที่ใหญ่กว่านี้มันต้องขยายออกต้องมีวิธีอื่นมันต้องมีการสื่อสารบ้างครับอันนี้ถามนิดนึงว่ามันเกี่ยวกับมันเรื่องเก่าว่าตอนที่นายสัมภาษณ์คนน่ะเห็นชัดเลยมั้ยว่าน้องคนนี้มีปัญหาเรื่องคอมมูนิเคชันหรือไม่เห็นหรือยังไงก็คือจะเห็นจากการที่ให้เขาลองเหมือนกับว่ายกตัวอย่างอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านงานเทคแต่ว่ารู้สึกผู้ฟังน่ะไม่รู้เรื่องเทคเลยอันนี้จะจริงๆมันนอกจากคอมมูนิเคชันเนี่ยมันทําให้เขาเห็นว่าเขาแตกปัญหาได้เป็นปัญหาได้ใช่เป็นปัญหาได้ขนาดไหนแล้วเขาย่อยแล้วทำให้มันฟังง่ายกับคนแต่ละผู้ฟังแต่ละแบบได้ยังไงบ้างเอ้ยอันนี้ต่ออีกเรื่องนึงผมเคยดูไม่นานวันนี้ไม่รู้เคยดูหรือเปล่าที่มันจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านอะไรบางอย่างแล้วมาอธิบายให้คน5คนฟังมันจะมีแบบผมดูมันแอบว่าควอนตัมคอมพิวติ้งควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับมันไลฟ์เลเวลมันก็จะบอกให้เด็ก5ขวบมาก่อนแล้วก็อธิบายเสร็จปุ๊บมันก็จะเอาเหรียญมาปั่นให้ดูอันนี้หัวก้อยอันนี้หัวนี่ก้อยคอมพิวเตอร์จำแบบนี้แต่ควอนตัมคือเหรียญแม่งหมุนอยู่อะไรเงี้ยโอ้โหมันไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเสร็จก็แบบเด็กทารกไม่ใช่เด็กทารกเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นเสร็จก็เป็นเด็กมหาลัยแล้วก็อะไรเนี่ยแล้วก็เหมือนกับไปถึงเอ็กซ์เพิร์ทเออชาวจ้างเหมือนกันโอ้โหแล้วมันก็แบบหัวขึ้นเรื่อยผมว่าดีนะคือเราดูคอนเทนต์ของคนที่อธิบายให้ฟังก่อนแล้วเล่าตามที่เขาพอจะรับได้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีอันนึงที่ผมเคยเห็นเสริมนั่นก็คือเวลาผมถามอะไรบางอย่างแล้วเหมือนกับเขาเอาไปซ่อนหลังคำว่ายากกับเยอะอะเราไม่เล่าต่อนี่ผมไม่หนุนยิ้มมากอะแบบมึงก็เล่ามันง่ายสิแล้วแม้ว่านายไม่เข้าใจมันใช่ไหมหรืออะไรหรือยังไงคือแบบเอ้ยมันเยอะไม่พูดดีกว่าเอ้าคือจริงๆการที่เราไม่สามารถอธิบายอย่างง่ายๆได้ผมไม่แน่ใจว่าใครพูดคำนี้ก็คือแปลว่าเราไม่เข้าใจมันอย่างถ่องแท้จนเราไม่สามารถแบบอธิบายอย่างง่ายๆได้ให้แบบคือจริงมันต้องอธิบายได้คือมันไม่ต้องมันเหมือนเด็กเติร์ดคนนั้นน่ะเขาก็ไม่เล่าให้เด็กสามารถทำได้ว่าคืออะไรแต่อย่างน้อยมันต้องจับได้ระดับนึงว่าคือประมาณนี้แหละการคอมมูนิเคชันครับน่าจะเห็นภาพครับครับอันต่อไปฮะโยงเหมือนกันมาถึงข้อถัดไปข้อถัดไปเป็นข้อที่5ใช่ไหมครับผมส่วนข้อที่5เนี่ยก็คือเรื่องของงานมีตอัพหรือคอนเฟอเรนซ์ต่างๆอันนี้มีผมในทีเซอร์แล้วนิดนึงใช่จริงเราเจอกันที่งานโค้ดอิดาโค้ดอิดาโค้ดอิดาครับใช่ซึ่งก็เป็นงานนี้ครับงานอีเวนต์งานมีตอัพงานซึ่งผมคิดว่างานพวกนี้มีประโยชน์มาเพราะได้เสื้อฟรีใช่เอ้ยไม่ใช่ได้เสื้อฟรีได้เบียร์ฟรีได้ข้าวฟรีพิซซ่าฟรีก็ควรไปนะไม่ใช่ครับ
คือของพวกนั้นมันใช่แต่ว่ามันมีมากกว่านั้นใช่ใช่มีมากกว่านั้นมีอะไรบ้างก็คือจริงๆความรู้ในงานก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ไปฟังอัปเดตความรู้ใหม่ๆจากสปีกเกอร์ที่เราพูดแต่ที่อยากจะโฟกัสเนี่ยคือมันคือหลังจากนั้นจริงๆบินอัพหลายๆที่ก็จะมีเว้นช่วงเลยว่าเนี่ยเรียกว่าช่วงเน็ตเวิร์กิ่งเน็ตเวิร์กิ่งก็ตามชื่อนะเน็ตเวิร์กเครือข่ายก็คือการขยายเครือข่ายของเราปกติเราก็รู้จักคนในกลุ่มเพื่อนกลุ่มที่ทำงานใช่ไหมครับแล้วก็ขยายเครือข่ายของเราเจอตามมิตรอัพต่างๆซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ของ developer หรือ programmer เนี่ยก็คือเราก็มักจะเป็น introvert ประมาณนึงแล้วก็จะมักจะไม่ค่อยกล้าคุยไม่ค่อยกล้าทักใช่อยู่ดีๆจะไปทักสวัสดีครับผมชื่อนี่ครับมาจากชื่อปันเจนสวัสดียินดีที่ได้รู้จักครับมันก็จะแบบรู้สึกขัดกับบุคลิกของพวกเรานิดนึงแล้วแนะนำว่าไงฮะก็ eat that frog ก็คือก็ต้องฝืนทำไปก่อนช่วงแรกครับโดดลงสาลึกไปเลยใช่ไหมไม่จะหนาวทีเดียวคนแรกถ้าคนแรกมาได้เนี่ยช่วงต่อไปมันจะดีขึ้นผมเข้าใจว่ามีแพทเทิร์นลองจะฝึกแพทเทิร์นนึงก่อนก็จำมันแล้วก็ลองใช้ดูคือถ้าเราไปงานมินอัพเนี่ยก็จะมีหัวข้อชัดเจนเนาะแต่ว่าคนที่มางานก็สนใจเรื่องนี้มันก็ต้องมีของที่แบบสตาร์ทในการบทสนทนานิดนึงใช้เหมือนกันไหมครับอ๋อโอเคผมก็ใช้เหมือนกันมันก็เริ่มไปต่อได้แล้วก็ลักษณะถึงจุดนึงก็อ๋อผมแนะนำตัวผมปอนะครับผมชื่ออะไรนะครับอะไรอย่างเงี้ยอ๋อทำที่กับที่เหรอครับแล้วก็เริ่มไปแล้วก็เริ่มจะมีใช่แล้วก็คุยต่อจะมีการแลกคอนแทคเอาไว้เพื่อติดต่อในอนาคตหรือเปล่าเพื่ออะไรนะเหมือนว่าคือสมมติว่าเราข้ามจุดนั้นได้ละสมมติเราไปมีตอัพมาละเราได้คนรู้จักคนใหม่5คนต้องไงต่อคือมีเพื่อน Facebook เพิ่มอีก5คนไม่ใช่ว่าแค่เอาปั๊มยอดไม่ใช่คือถามว่ามันคืออะไรมันก็ย้อนกลับไปเรื่องอย่างน้อยเราได้ communication skill เพิ่มมากขึ้นสื่อสารได้ดีโอเคได้เริ่มรู้จักกันใช่ทำความรู้จักinitiate conversation ได้เริ่มต้น conversation บทสนทนาได้และสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาที่เราคุยกับคนที่อยู่นอกวงของเราเนี่ยเราจะได้เจอประสบการณ์อีกแบบนึงซึ่งแบบได้เห็นภาพที่นั่นเขาใช้แบบนั้นกันเขาเอามาแก้ปัญหานี้เฮ้ยเราก็เจอปัญหาคล้ายๆกันเลยเอามาใช้ได้บ้างไหมอันนี้น่าสนใจคือหมายว่าสมมติบริษัทเราเป็นบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์ไม่ใหญ่มากเราเจอปัญหาเรื่องเทคนิคแบบนี้แต่เราไปคุยที่นึงเขาดันเป็นEnterprise เฮ้ยปัญหาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะเริ่มมีความแตกขึ้นผมว่าน่าสนใจความรู้กันครับอีกอันนึงเสริมที่ผมคิดว่าเจอคืองานพวกเนี้ยถ้าดูเหมือนหนังจีนอ่ะคือหนังจีนนะมันจะเป็นงานชุมนุมชาวยุทธ์อ่ะมันต้องออกไปดูบ้างว่าใครเป็นใครต้องไปดูบ้างคือมันต้องดูว่าอันดับหนึ่งอ่ะมันเป็นหน้าตากันแบบไหนถูกไหมก็ฝีมือเหมือนได้มองไว้ก่อนว่าเนี่ยอยากคุยเป็นอย่างนี้ปันเจหน้าตาบีนี่เองอะไรเงี้ยคือดูไว้ก่อนว่ามีใครบ้างแล้วก็คือหนึ่งรู้จักคนแล้วก็รู้ว่ามีอันนึงไม่นานมานี้มีพี่คนนึงเป็น QA เนี่ยก็ต้องผมก็พาเขามาเฮ้ยพี่มาของงานสี่อะไรเงี้ยก็พาเขามาปุ๊บแล้วบอกว่าเนี่ยครับนี่คนนี้ก็เป็น QA เหมือนกันนะคือเราสร้างบริดจ์ให้ก่อนปุ๊บพอเริ่มเขาก็เริ่มคุยกันละมันก็เริ่มแรงหลอกไหลเขาก็รู้ว่าQAมันมีอะไรอีกมันมีเยอะนะออโตเมทคุณออโตเมทไหมหรือว่าคุณยังกดมืออยู่มันก็เปิดแมปให้เขาก็รู้ต่อว่าเฮ้ยชอบเปิดแมปการเปิดแมปถูกไหมก็รู้ว่า so what does good look like รู้ว่า best practice เป็นยังไงคือถ้าคุณอยู่ในสำนักคุณอยู่ในถ้ำคุณอะแล้วคุณบอกว่าอันนี้คือ1เมตรคุณจะรู้ไงว่า1เมตรคุณอะผ่านนาไปเรื่อยมันจะไม่เบี้ยวถูกไหมมันไม่มีไม้ถูกไหมแต่คุณก็เนี่ยเมตรหนึ่งผมว่านี่เมตรหนึ่งอีก3เดือนมันอย่างนี้แล้วปะมันเรียกว่ามันไม่แหว่งการออกไปมันทำให้เราเข้าใจถึงโมเดิร์นเทรนด์เข้าใจถึงโมเดิร์นนอร์มด้วยระดับหนึ่งถูกไหมคือเราคุยกันเนี่ยเฮ้ยเขาไปอย่างนี้เหรอเขาไปอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยเหมือนแบบอยู่ในสำนักออกไปเฮ้ยโอ้แองกูล่ามยังเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่แล้วนะมันก็ยังดีถึงผมจะใส่รีแอคถึงผมจะใส่รีแอคแต่ว่าแองกูล่าก็ยังมีที่มีทางของมันไม่ตกหลุมอ่ะโอ้โหใครแบบโอ้โหไม่คุณต้องด่าเขาออกอากาศเลยครับครับแองกูล่าดีครับผมไม่ผมล้อเล่นรีแอคก็ดีครับแต่วิวดีสุดนะครับโอ้ไม่เป็นไรครับต่อไปครับนั่นคือออกมาเจอคนอื่นบ้างมามีทับใช่ครับคือพอถึงจุดหนึ่งคุณคอมฟอร์ทเบิลแล้วก็อาจจะไปมีทับอื่นครับถ้าคุณเป็นเดฟเนี่ยอาจจะไปมีทับดิฟได้ออกมีทับไหมไป UX มีทับไหมไปดูเขาคุยอะไรกันรู้ว่าคุยอะไรกันไปดูว่าคุยอะไรกันไปอาจารย์มีทับไหมไปเขาทำอะไรกัน
จริงๆมันคือเรื่องนึงคือเรื่องของ TCS skill มันคืออะไรครับคือปกติเวลาเราเรียนอะไรลึกๆเนี่ยก็แบบลึกลงไปเรื่อยๆครับครับจนที่เราอาจจะลืมด้านกว้างถ้าเรามีด้านกว้างบ้างไม่ต้องลึกมากก็จะเป็นตัวทีถูกมั้ยครับอ๋อคือรู้พื้นๆของหลายๆเพื่อที่จะเอามาประติดประต่อภาพได้เป็นภาพใหญ่คืออย่างน้อยเข้าใจว่า UX เขาคิดยังไงเขามีปัญหาอะไรรู้คร่าวๆเข้าใจมั้ยแต่ไม่ต้องทำเป็นก็ได้แต่เต้นนึงPM เขาเป็นยังไงอาจารย์เป็นยังไงQA เขาเป็นยังไง Business เขาเป็นยังไงใช่แต่เราเองเราชอบประเทศไทยเราก็ dive ลึกไปก็ลึกลงไปใช่อันนี้ดึงกลับมาว่าตอนนายสัมภาษณ์คนหรือคุยกับคนเนี่ยที่เชฟสกิลสำคัญขนาดไหนครับนายเอาจริงๆอ่ะด้วยการที่อย่างที่รู้กันว่าเดี๋ยวนี้โปรแกรมเมอร์เนี่ยหายากใช่ไหมครับวิกฤตการโปรแกรมโคตรแรร์ใช่ครับทีเนี้ยมันก็จะมีการถอยจากสกิลมาเป็น potential of skill เฮ้ยน่าสนใจใช่คือถ้าสกิลแบบโอเคคนที่มีสกิลพร้อมใช้เนี่ยยังหายากอ่ะไม่เป็นไรเรามาสัมภาษณ์หาคนที่มี potential ในการได้มาซึ่งสกิลและเขาอยากจะไปสกิลอยากจะได้สกิลนั้นซึ่งมันก็เรื่องอัตราการเรียนรู้เนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญพยายามถามเขาว่าให้เขาลองเรียนรู้ของใหม่ๆที่ว่าเขาจะเรียนรู้ได้เร็วยังไงบ้างแล้วก็ลองชาเลนจ์เขาในเชิงในกรณีที่เชฟนี้น่าจะหมายถึงสมมตินายหาแบ็กเอนด์อยู่ที่ทำเกี่ยวกับไมโครเซอร์วิสถามหัวนี้ปุ๊บเสร็จเอ้ยไม่มีคนเลยแต่มีน้องคนนึงแบบดูเหมือนเคยเจอที่มิตอัพคุยต้องเหมือนมีแววเลยเรียกมาคุยกับทีมปุ๊บแต่เป็นฟอนต์เอ็นครับงี้ป่ะแล้วแบบเอ้ยแต่ดูเหมือนเขาจะ grow into this role ได้ใช่แล้วค่อยดูทางอื่นว่าเฮ้ยอะไรกันเรื่องอื่นไหมก็คือมาทางนั้นได้เหมือนกันประมาณนี้ใช่ไหมจะเป็นแนนแล้วหรือว่าถ้าแบบถ้าจบใหม่เลยเนี่ยถ้ายังไม่มีโปรเจกต์หรือว่าอะไรที่สามารถจับต้องได้ที่หนึ่งก็จะพยายามชาเลนจ์ในเชิงหาว่าเขามีlearning เป็นยังไงเขาแบบเรียนรู้เร็วแค่ไหนซึ่งก็ถ้าเรียนรู้เร็วเนี่ยเราก็สามารถ groom หรือว่าปั้นเขาจริงๆอันนี้ก็น่าสนใจครับสำหรับน้องนักศึกษาเนี่ยที่เคยเห็นบ้างตามงาน meetup มีบ้างนักศึกษาที่โผล่มาแต่น้อยแต่เห็นแล้วแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยสนใจมางานนี้ซึ่งงานmeetupจริงมันหาไม่ยากนะก็คือเราไปเยอะมากใช่ไปแบบแน่นจนไปไม่ทันถ้าบอกพี่คะไปเมื่อไหร่ดีคือมึงเล่นเฟซหรือเปล่าทุกวันนี้ไม่ขอแยกร่างให้ไหวแล้วชนกันแหละแต่ดีคือมันหมายความว่าคอมมูนิตี้เรามาโชว์ใช่ใช่แต่ก็หมายความว่ามันก็มีรูมสำหรับพวกน้องแต่เข้ามาก็เข้ามาวันหลังมาเลยครับบอกสวัสดีพี่ปันเจวันนั้นเห็นวิดีโอพี่มาออกก็เลยมามิทอัพอะไรเดี๋ยวปันเจแถมให้200โอเคครับก็แบบเมื่อกี้คือการไปมิทอัพเนาะใช่ครับดีมากแล้วก็เน็ตเวิร์กกิ้งด้วยเน็ตเวิร์กกิ้งข้อถัดมาเนี่ยจะเป็นข้อที่เท่าไหร่ละ7เอ๊ะ6โทษทีเพราะไม่ดิเพราะมันไม่ได้เขียนเลขไม่ได้เขียนเลขให้ดูครับมันไม่ได้เขียนมันเขียนเป็นลิสต์เลยมันเขียนเป็น unorder list เลยครับ data structure คุณผิดแล้วเป็น UL tag UL โอเคครับโอเคจะเป็นเรื่องของ contribute open source project โอ้โหอันนี้แบบเริ่มแบบระดับโลกแล้วเชี่ยโอเคคือมันเข้าธีมนะเดือนนี้เป็นเดือนของ hacktober fest คือต้องยอมรับนิดนึงว่ามันฟังดูยิ่งใหญ่มากมันดูแบบยากกว่ามาออกโค้ดถูกไหมผมชวนใครมาออกโค้ดเนี่ยโอ้ยผมไม่เก่งหรอกผมไม่ไหวเราไม่พร้อมบอกให้เขามาทำ contribute open source project โอ้โหแม่งถอยไกลกว่านี้นะผมแม่งกากระต่ายงั้นแนะนำเขายังไงดีครับจริงๆเราไม่ได้จะต้อง contribute แบบLinux อะไรขนาดนั้นโอเค open source project มีเยอะใช่มีเยอะครับมันก็จะมีในส่วนที่เป็นโดเมนเอาง่ายๆ library ของเราที่เราใช้อยู่เราใช้ของคนอื่นเรามักจะมีโนดก็ npm install ลงมาพบว่าเอ้ยมันมี use case ที่มันแบบเราอยากได้เราก็เนี่ยคือการ contribute เราไม่ได้แปลว่าจะต้องไปแก้บั๊กไปแก้หรือว่าอะไรยากๆ restructure อะไรยากๆเราก็แค่เพิ่มฟีเจอร์ที่เราอยากได้มันก็ตอบโจทย์ในงานของเราด้วยเรา contribute กลับไปใช่แล้วเราก็ contribute กลับไปว่าเอ้ยเนี่ยแบบไอ้มี use case นี้มาคิดว่าน่าสนใจก็เปิดพูลรีเควสให้ซึ่งอันนี้เสริมกันคือตอนแรกเนี่ยถ้ามือใหม่นะมือใหม่ไม่เคยทำมาก่อนควรไปเข้าใจ workflow ก่อนใช่ครับว่าต้องทำยังไงถึงจะ contribute open source project ได้กิจกิจทำยังกิจใช้หรือยังต้องยอมรับในความโง่ของตัวเองนะตอนแรกที่เริ่มใช้เนี่ยไป GitHub เนี่ยแล้วบอก
เอาโค้ดลงมาอย่างไรวะเหมือนเป็นที่เอาไว้ copy โค้ดดาวน์โหลดซิปเข้ามาก็แบบถ้ามันเอากลับขึ้นไปยังไงวะคืออะไรเงี้ยถ้าเป็นก็มันก็มีทูทอเรียลก็ไปลองทำดูเมื่อกี้ดีมากคือ hackable face เป็นโอกาสที่ดีมีเอพิโซดเก่าไปรีดูได้แต่เรื่องหลักๆคือมันแสดงให้เห็นว่า workflow การทำไอ้ open source project เนี่ยทำยังไงซึ่งมันไม่ต้องทำยากก็ได้บางอย่างมันถ้าเรารู้ทำอะไรแก้คำผิดแก้คำผิดก็ได้เราไปดู issue ที่เขาเปิดไว้อยู่แล้วใช่ก็มีเอ้ยทำยังไงทำเป็นหรือเปล่าแต่ใช่ทุกคนแคร์กับ library ที่เราทำอยู่แล้วเรื่อยๆอีกอันนึงโฆษณาไอ้ไทยเด็บและคาเลนด้าป่ะโปรเจกต์ของปันเจปันไทยปังโทษปันเจอยู่นี่ของไทยปังของไทยปังก็มีคุณก็มีคาเลนด้ามีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นคุณก็ไปเปิดคุณเลือกเว็บไซต์แล้วก็ลองใส่ดูใช่ก็เป็นการ practice ที่ดีแต่สิ่ง benefit ที่เขาจะได้จากการ contribute คืออะไรครับนอกจากแค่ give back คือนอกจากการ give back เนี่ยมันก็นอกจากการมันได้เห็น workflow การ collaborate ในระดับ global คือมันก็จะเป็น workflow ที่เป็น standard สุดแล้วไม่มีอะไรนอกจากนี้แล้วว่าการเปิด issue การเปิด pull request การทำ code review ถ้าทำ GitHub ไปมันก็จะมีการทำจะเห็นใช่ไหมว่าคุณใช่ล่าสุดที่เคยทำจะเห็นว่าคุณหนึ่งไปฟอร์กโค้ดมาก่อนคุณสร้างบ้านใหม่คุณแก้เสร็จคุณคอมมิตเสร็จคุณโพลรีเควสกลับเข้าไปซึ่งอาจจะเบสออนอิชชูไม่เบสแล้วแต่ว่าคุณจะเห็นว่ามันมีการรันเทสเกิดขึ้นถ้ารันผ่านมันถึงจะยอมให้เหมือนถึงยอมให้โพลรีเควสได้อะไรนี้ป่ะก็คือก็จะเห็นเวิร์กโฟลว์แบบ CI/CD ต่อไปซึ่งมันทำให้เห็นว่าการที่เป็นเดเวลอปเปอร์ทำงานแบบแฮปปี้เป็นยังไงเห็นว่าโปรเจกต์โอเพนซอร์สใหญ่ที่คนไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเนี่ยมารุมทำโปรเจกต์เดียวกันมันคอนทริบิวต์กันยังไงใช่ยิ่งถ้าไปเคยคุยกับเดียเขาทำพวกโอเพนสแต็กหรือพวกอะไรเนี่ยครับมันจะมีเป็นแบบคอนเซนเทียมมันจะมีแบบเป็นเฟเดอเรชันไปอะไรเงี้ยเพื่อตัดสินใจว่าต่อไปทำฟีเจอร์อะไรอะไรเงี้ยก็เห็นมุมมองนะแต่อันนั้นคือโอเคแค่นั้นโหดไปเราก็แต่ก็ฟังไว้ก็เห็นมันเห็นว่าเวอร์ชันของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สดีควรเริ่มทำมีโปรเจกต์ไหนแนะนำไหมครับโอเพนซอร์สที่แบบคนเข้าไปดูก่อนนอกจากอันที่เขาใช้อยู่แล้วครับโอเพนซอร์สจริงๆผมมองว่าเริ่มจากอันที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยน่าจะดี jQuery ได้ไหมใครเขาใช้กันเดี๋ยวนี้ต้องใช้ React กันหมดแล้วเฮ้ยผมใช้ jQuery อยู่ครับผมเข้าไปจริงๆสร้าง jQuery ปลั๊กอินก็ได้ก็แบบเวลามีปลั๊กอินที่อะไรอาจจะไม่ต้องลงไปในคอของ jQuery เพราะว่ามันจะซับซ้อนไปเขาพยายามจะออกกันอยู่ใช่อย่าใช้นะครับ jQuery ไม่ดีแต่ว่าไม่ผมขอพูดว่าอย่าใช้ถ้าไม่เหมาะนะครับคือมันอาจจะมีบางอย่างที่มันเหมาะนะแบบโอเคครับโอเคต่อไปครับโอเคก็ contribute open source project เป็นเรื่องที่ดีก็ลองเริ่มดีกว่าไม่เริ่มใช่ครับครับข้อต่อไปข้อที่7 เขียนเลขดีเลย7ดีมากไว้7 ผมตั้งชื่อว่า know your next step know your next step โอ้โหคือบางทีเนี่ยจริงๆมันได้พูดมาแล้วหลายข้อว่าก่อนหน้านี้ว่าแบบเฮ้ยเรายังไม่รู้อะไรเราต้องรู้ก่อนว่าเรายังไม่เก่งยังไม่รู้เรื่องอะไรบ้างครับถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราก็สามารถออกแบบเส้นทางของเราได้แล้วว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงถูกไหมครับเช่นคืออย่างก่อนหน้านี้เราอาจจะอยู่ในถ้ำอยู่ในสำนักอาจจะแบบเฮ้ยไม่รู้ว่าเฮ้ยเขามี CI/CD กันด้วยว่ะปกติก็นั่งแบบ FTP พุทโค้ดขึ้นไปอะไรเงี้ย deploy วางไฟ PHP ตั้มได้ใส่เข้าไปรีโมทเข้าไปแตกซิปอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งมีคนทำอยู่ผมรู้ไม่ต้องทำเป็นแบบว่ามีครับก็คือสิ่งนี้เนี่ยมันจะทำให้เห็นว่ามีอะไรบ้างที่เรายังไม่ถนัดเช่นถ้ามันทันเลเวลจริงๆก็พวกซอฟต์แวร์อาร์เคเจอร์อันนี้เป็นอะไรที่เป็นสารสินประมาณนึงว่าเดี๋ยวคุณจะใช้คุณควรใช้ดีไซน์แพทเทิร์นไหนมาแก้ปัญหานี้ดีจะออกแบบดาต้าเบสยังไงดีซึ่งพวกนี้ก็จริงๆมันก็คือจากประสบการณ์เราก็ทำโปรเจกต์มาหลายๆอย่างเราเห็นแพทเทิร์นมาหลายๆแบบเราฝึกเรียนรู้หลายๆภาษานี้มีแพทเทิร์นนี้ภาษานี้มีแพทเทิร์นนั้นเอามาปรับใช้รวมๆกันอะไรแบบนี้แล้วเกี่ยวอะไรกับ know your next step คือยังไงนะคือ next step ของเราเนี่ยว่าเราในอนาคตที่เราจะไปเป็นยังไงเช่น
เอาง่ายๆเลยคำถามแรกคือซีเนียร์อยากเป็นซีเนียร์ทำไงดีทำงานไปนานๆก็เป็นซีเนียร์ได้หรือเปล่าซีเนียร์แปลว่าแก่มันก็ไม่ใช่หรอกอันนี้หลายๆคนก็อาจจะติดกับว่าแบบเฮ้ยก็ทำมาทำที่นี่มา5ปี10ปีแล้วผมเริ่มซีเนียร์อะไรครับซึ่งจริงๆก็คือในเชิงของที่ผมมองก็จะไม่ใช่ซีเนียร์ก็มีนิดอะไรมากกว่านั้นนิดการสามารถวางอาร์เคเจอร์ได้สามารถตัดสินใจเทคนิคอลดิซิชันต่างๆได้เปรียบเทียบกับจูเนียร์ซึ่งเขาอาจจะต้องเหมือนกับให้คนลีดทีมแสดงว่าทนายสัมภาษณ์เนี่ยคือคุยไปสักครั้งหนึ่งจะพอแยกออกใช่ไหมว่าคนเนี้ยเหมาะกับโรซีเนียร์หรือจูเนียร์จริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นแบบมันก็ไม่ใช่สวิตช์ศูนย์หนึ่งมันก็คือเขายังมีมุมไหนอีกบ้างที่ยังจะต้องพัฒนาเพิ่มซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็มักจะฟีดแบ็กไปทุกครั้งที่สัมภาษณ์ว่าเนี่ยยังขาดตรงนี้1 2 3 4ส่วนนี้คือส่วนที่ดีส่วนที่เรามองว่าดี1 2 3 4ซึ่งงั้นถามต่อว่ามันเลยกลายเป็นมีแค่2ขั้นป่ะจูเนียร์กับซีเนียร์จริงไม่ใช่จริงก็คือโนว่าอะไรบ้างที่เรายังไม่รู้แล้วก็มองพวกนี้เป็นสเต็ปที่เราโอเคยังไม่รู้เรื่องดีไซน์แพทเทิร์นนะหาไปศึกษามาเพิ่มเติมยังไม่รู้ CICD ไม่เคยลองเล่นหาไปลองเล่นคือเสริมประมาณนี้แล้วกันเป็นไปได้ว่าอย่าให้ตำแหน่งกับความรู้คุณมันคือมันชื่อมันซ้อนคล้ายๆกันตำแหน่งคือตำแหน่งนะคุณเอาไว้เคลมเงินเดือนเรื่องต่างหากแต่ผ่านการเรียนรู้ของคุณต้องไม่อยู่กว่าต้องไม่หยุดแล้วอาจจะเป็นก็ว่ากลับไปไม่แค่คือคุณไปมิได้คุณไปแล้วคุณเห็นคนอื่นว่าเฮ้ยมันเก่งประมาณนี้มันคุยเรื่องพวกนี้อยู่เราอยู่ประมาณตรงนี้เราไกลเขาประมาณไหนใช่ไหมแล้วพอเราไปถึงจุดนั้นคุณต้องหามองหาคนต่อไปมีคนต่อไปเสมอมันมีแดนเสมอมีแดนเสมอแดนอัลบามอสนะมีแดนเสมอมีแดนเสมอทุกคนปันเจก็มีแดนแดนก็ต้องมีใครสักคนซึ่งเป็นแดนของมันอะไรอย่างเงี้ยต้องมีคนที่แบบโอเคถ้าเราแบบเพิ่งเริ่มเขียนโปรแกรมใหม่แดนอาจจะไกลไปผมก็หาคนนี้ประมาณเอื้อมถึงนิดนึงว่าเอ้ยคนนี้เป็นโรโมเดล2คนก็ได้คราวนี้พอเห็นผมเดาว่าพอเห็นระยะห่างกันแล้วเนี่ยอาจจะต้องเห็นว่าต้องทำอะไรบ้างถูกมั้ยเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นครับอย่างนี้ป่ะแล้วก็เลยกลายเป็นคำที่นายพูดว่า know your next step ใช่หมายความว่าจะอันล็อกตรงเนี้ยคุณต้องทำแล้ว sequencing เกี่ยวป่ะคุณต้องทำ2-3ก่อนอะไรนี้เกี่ยวจริงไม่เกี่ยวครับแค่เอามันมีของบางอย่างมันมี dependency กันแล้วก็จริงๆเราอาจจะพอเห็นแล้วแหละว่าแบบถ้าอย่าง DevOps มันจะ need unique นิดหนึ่งประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมี dependency กันที่ต้องอันล็อกบ้างแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบทุกอันจะต้องตามสเต็ปนี้นั่นหรือ3 4ไม่มีเคลียร์ผ่านใช่ครับแต่อาจจะบางตัวมี dependency บ้างน่าสนใจแต่หมายว่าเราต้องรู้เองเสมอถูกมั้ยเราต้อง keep track แล้วเราต้องดูเองว่าเราอ่ะไปถึงไหนแล้วของมันใช่know your next stepจริงเมื่อกี้ผมชอบโคดหนึ่งมากเลยใส่รูปได้เพราะว่าทุกคนมีแดนของตัวเองโอ้โหครับดีครับดีครับโอเคผมก็ไม่รู้ว่าแดนเป็นใครแล้วผมไปมิดอัพผมก็คุยกับแดนเออแดนเป็นใครไม่รู้ผมไปมิดอัพบ่อยไงเรียกสัสแดนเออเห็นเขาพูดถึงกันผมก็เอามาโคดด้วยเลยครับเป็นใครก็ไม่รู้นะไม่จริงสีกันไปกินข้าวกันโอ้ขอโทษไม่รู้จักครับครับโอเคต่อไปครับข้อที่8อย่าละเลยฟันเดเมนทัลคือโอเคบางคนทำงานมาถึงแม้ว่าอาจจะมีประสบการณ์ประมาณนึงแต่ว่าฟันเดเมนทัลไม่แข็งแรงอันนี้ก็ครับอันนี้ก็ฝากบอกไว้กับทุกคนเลยว่าอย่าละเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลับมาแทงข้างหลังคุณได้เสมอครับโดยเฉพาะคุณนะครับแดนเป็นยังไงครับมีตัวอย่างล่าสุดนี้คุณเคยล้มฟันเดเมนทัลล่าสุดเมื่อไหร่ครับจริงโหเฮ้ยมันต้องเรียวมันมาระดับอะไรอ่ะการเบรดคอลเลกเตอร์เมมโมรี่ลีกอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องเข้าใจว่าเออทำไมมันเกิดเมมโมรี่ลีกได้แล้วเราจะพรีเวนต์มันยังไงอะไรซึ่งพวกนี้คือกลับไปสมัยเรียนนั่นเลยเบรดถึงนั้นมันไม่ไกลเกินนี้หรอกไม่ไกลกว่านั้นครับซึ่งมันจะมีอะไรบ้างเช่นอย่างเทรดทำงานยังไงเทรดมีกี่แบบโอเอสเทรดหรือว่าแต่ละภาษาก็หน้าตาไม่เหมือนกันเหมือนกันอย่าแฟนซีมากใช่เขามีเขียนเทสยังไงสปับยังไงอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้ไหมการเบรดคอลเลกชันทำงานยังไงอะไรคือพอยเตอร์อ่ะการเบรดคอลเลกชันมาจากพอยเตอร์อะไรคือพอยเตอร์เนี่ยเป็นอะไรน่าสนใจมากไกลอันpromise น่าสนใจมากผมถาม5คน
ตอบไม่เหมือนกันมันตอบเหมือนกันทุกอย่างเลยเชี่ยแม่งคืออะไรวะเนี่ย promise เนี่ยครับครับคุณไม่ต้องตอบก็ได้มันคืออะไรเดี๋ยวได้อีก6เดี๋ยวได้อีก6ไม่แต่ point นี่คืออย่าละเลย fundamental ใช่ครับแล้วต้องทำยังไงครับเพื่อจะได้ไม่ละเลยจริงๆเหมือนขายของแต่ว่าเดี๋ยวบริษัทจะมีพยายามออก fundamental series ออกมาโอ้โหเป็นบล็อกก็ไม่ได้เหมือนของขายของเลยติดตามได้ที่ไหนครับเป็นเพจของ Clippers ครับก็เดี๋ยวให้ผมให้เบอร์ปันเจไว้ข้างล่างนะครับลิงก์สิครับลิงก์โทรหาไว้ตอนดึกๆปันเจชอบอะไรเงี้ยคือเราอยากจะให้แบบทางแบบคนที่อาจจะผ่านแบบคืนอาจารย์ไปแล้วเนี่ยอาจจะแบบย้อนกลับมาดูหน่อยเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันทำให้เกิดการดีไซน์ที่เร็วขึ้นได้ถ้าเราเข้าใจอะไรพวกนี้ครับอันนี้อีกอันนึงผมได้ยินมาบ้างเห็นหลายคนก็ทำบ้างคือคาตะครับแบบเขียนเทสยูนิเทสอะไรเงี้ยเป็นคาตะทุกคนเขารู้จักกันคาตะยังไงคาตะคืออะไรผมได้เรียนรู้ของใหม่คาตะคือมันมาผมเท่าที่ผมเข้าใจเนาะเป็นคำของแบบญี่ปุ่นคาตะเรียนญี่ปุ่นมาเนี่ยครับแปลว่าเชฟป่ะไม่รู้แปลว่ารูปร่างประมาณนั้นคือมันคือฝึกทุกวันมันก็ฟันดาบฟันท่าเดิมฟันเรื่อยๆนะทำซ้ำๆฝึกไว้ไม่ให้ลืมที่เขาทำผมเห็นคือมันจะมีพวกโดโจพวกโค้ดิ้งโดโจอะไรเงี้ยคือมันจะมีโจทย์ให้อยู่แล้วคุณก็เข้าไปแท็กเข้าโจทย์พวกนั้นด้วยการทำทีดีๆด้วยการด้วยภาษาต่างๆอะไรเงี้ยแล้วคีย์คือคุณคอยดูริทึมตัวเองว่าช่องว่างระหว่างเพราะคีย์ของการทำทีดีคือ small step ถูกไหมสิ่งเนี้ยมันคือเรียก cyber dojo มั้งสิ่งที่มันจะทำคือมันจะจำว่าคุณเนี่ยเขียนเทสคือมันคือเลดกรีนเลดอะไรมั้ยเลดกรีนแฟกเตอร์กรีนแฟกเตอร์เนี่ยไซเคิลเนี่ยคุณทำได้เร็วแค่ไหนพอถึงจุดนึงแล้วคุณบอกว่าโจทย์นี้คุณเริ่มแม่นนะคุณเปลี่ยนภาษามั้ยทำโจทย์อื่นมั้ยโจทย์ไม่ได้เป็นแบบว่าตีเทนนิสคะแนนเป็นยังไงคุณก็ต้องเขียนก่อนว่าอะไรเงี้ยแล้วก็วนซ้ำไปเรื่อยจนริทึมมันดีแล้วอีกอันนึงที่เห็นว่าทำคือพวกแพร์โปรแกรมมิ่งคุณก็เอาคนมานั่งแพร์นั่งแพร์กับคนที่เราทำฝึกอันนี้คือฝึกโดยที่ไม่ได้เป็นงาน deliver งานซะทีเดียวแต่ทำเพื่อไม่ให้ขึ้นสนิมครับหลักๆคืออย่าให้ขึ้นสนิมถูกไหมคาตะครับแต่ all in all เนี่ยมันสิ่งที่มันมาตอบโจทย์คืออย่าละเลย fundamental ครับคุณเขียนอะไร advanced มากเนี่ยเดี๋ยวจะมาตาย fundamental เหมือนที่บอกเมื่อกี้ data structure กับการตั้งชื่อเวลามันบั๊กเนี่ยส่วนมากนะผมจะดูก่อนเลยว่าdata ถูกไทป์หรือเปล่า data structure นี่ก็เป็นเรื่องที่เป็น1วิชาเลยนะ1 term เลย data type data structure เนี่ย link list tree binary tree search binary algorithm อะไรยังไงจำ pointer อะไรเงี้ยเอาแม่นๆครับ encapsulation เนี่ยดียังคนผิดเลย polymorphism อะไรเงี้ยพูดไม่ได้ทั้งหมดโยคีย์เวิร์ดใส่กันผมลืมหมดแล้วแต่ผมไม่เขียนโค้ดเนี่ยผมละเลยได้ครับครับมาถึงข้อ9ข้อ9คืออะไรครับสะสมให้ในมือเท่เท่ดูไม่เทคเลยคืออะไรอ่ะสะสมให้ในมือผมเพราะเขาใช้คำนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับเวลาที่เรารู้ไพ่อ่ะผมมองเปรียบกับทูโอ้คือเวลาเรารู้ว่าเรามีทูอะไรให้ใช้บ้างเนี่ยมันคือเฮ้ยเรามีไพ่ในมือเยอะเราเล่นได้เราอย่ามาเล่นได้นี่คุณเล่นการ์ดเกมมาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเล่นเมจิกป่ะไม่ผมไม่เล่นยูกิโออาจจะเล่นป๊อกเด้งเลยสองใบโกงดีกว่าไพ่ในมือเยอะโอเคเองคือมีทูในทูบ็อกเยอะสะสมไพ่ไปเรื่อยอยู่ในคลังของเราคืออย่างนี้ครับมันบางอย่างเนี่ยของบางอย่างไม่ได้แก้ด้วยการเขียนโค้ดอย่างเดียวจริงๆผมเห็นว่าพ่อเดี๋ยวผมเขียนโค้ดให้เดี๋ยว3 วันเสร็จเลยแต่มีอะไรไม่เขียนแต่โค้ดอย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะมีแบบของที่เสร็จแล้วเราใช้เงินแก้ปัญหาได้ซื้อเลยเป็นจ่ายเป็นรายเดือนสบายซึ่งมันก็ผ่านการแบบไถฟีดไปเรื่อยๆที่เราเจอคนแชร์รู้อันนี้น่าสนใจเก็บอยู่ในคลังเก็บมาเรื่อยๆพอเราเจอของที่มันอย่างเช่นล่าสุดโอ้ไม่ใช่ของที่ใหญ่ของที่ใหญ่ที่สุดที่ผมทำก็คือ configuration management คือระบบที่สามารถบอกได้ว่า user คนนี้ควรจะได้ config อะไรไปเช่นพื้นหลังสีอะไรกลุ่มตัวนี้สีอะไร customize ตาม user คนนี้ใช่ซึ่งมันจะเอาไว้ทำ A/B testing ทีหลังนะ configuration management ผมก็ผมไฟแรงมากไปฟังจากพี่โตที่ Facebook มาเขาแบบ
เขาแบบทำคอนฟิกในหัวนี้ออกแบบโอ้แบบเอ็นเสร็จแล้วใช่ทำเสร็จแล้วก็ทำด้วยโอ้โหเขียนเสร็จด้วยโอ้โหก็แบบโอ้แบบคราวมากสุดยอดหันมานั่งดูอ้าวมีเติร์ดปาร์ตี้จ่ายตังค์แต่ตังค์ไม่เท่าไหร่เองทำต้องนานไฟเบรกทำได้ไหมไฟเบรกก็ได้แต่ว่าให้ของที่เราอยากได้จริงมันแบบมีเยอะกว่านั้นแอดวานซ์กว่านั้นอีกแต่ก็จะเข้าใจเคสอันนี้น่าสนใจมากเลยคือมันคืออันนี้มันเข้าใจว่ามีแน่นอนเราควรสะสมทูเยอะนะแต่ที่มากกว่านั้นคืออย่ามีพยายามมี default วิธีแก้ปัญหาแบบ default อ่ะคือมีคำพูดน้อยนะเขาบอกถ้าเราถือรู้จักแต่ค้อนอ่ะทั้งโลกมันจะเป็นตะปูมันก็ตอกอย่างเดียวเจออะไรแม่งตอกหมดเลยว่าไข่ไม่เป็นเอออะไรไม่รู้ตอกไปก่อนก็น่าสนใจนะคือมีวิธีแก้ปัญหาอันล็อกปัญหาใช่มีหลายแบบนี่พอเรามีไพ่เยอะแล้วก็สามารถอ๋อโอเคโซลูชันมี4แบบ4แบบต่างกันยังไงเราก็ต้องเทรดออฟข้อนี้ข้อเสียคืออะไรอันนี้มีคอสรายเดือนอันนี้ใช้งานฟรีแต่ว่าฟีเจอร์น้อยกว่านึกออกมั้ยครับถ้าเรามีแบบอยู่2ช้อยหรือมีช้อยเดียวเราก็โดนบังคับให้ต้องเลือกช้อยใช่อันนี้เพิ่งคุยกับน้องเมื่อกี้เลยคือน้องเข้ามาคุยแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่า A หรือ B ดีพี่ถ้ามันมาท่านเนี้ยสังหรณ์ใจไว้ก่อนเลยว่าคุณรู้คุณต้องเปิดแบบออกมาอีกอ่ะใช่คือถ้ามันแบบเป็นพาราดอกแบบว่าไม่ทำอันนี้ตายแต่ทำอันนี้ต้องเท่านั้นอย่างเงี้ยมันมักผิดเสมอมันต้องมีโซลูชันอื่นต้องหาว่าเราอาจจะมีไพ่ในมือไม่พอเดี๋ยวมันจะมีแค่2อันนั้นแหละแล้วถ้า2อันนั้นมันมาถึงเราแปลว่ามันก็ตัดสินใจยากจริงๆเพราะว่าก็มาทางนี้ก็ดีอย่างนึงอันนี้ก็ดีอีกอย่างนึงเลือกไม่ถูกแต่ก็ต้องเลือกอย่างเดียวAccelerator การสะสมไพ่ในมือคือหรือว่าในการสัมภาษณ์ก็ถามเขาว่าเอ้ยรู้เรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยล่าสุดคุณเรียนอะไรที่นอกฟิลตัวเองบ้างไหมอะไรใช่ไหมคือการ soft skill อะไรก็แล้วแต่ไพ่ในมือแล้วมีแบบตรงข้ามไหมแบบแม่งรู้หลายวิชามากไพ่เต็มมือไปหมดเลยอ๋อมีไหมจริงก็มีสายที่เป็นสายอะคาเดมิกจ้าเลยแบบตรงตามที่เรียนมาทุกอย่างจนสุดท้ายอันนี้ก็คือจะขาดประสบการณ์การทำงานจริงคือมีเทอรี่ต้อง practice ด้วยใช่ก็ต้องฝึกว่าเฮ้ยโปรเจกต์อะ constraint คืออะไรอะไรคือสิ่งที่เราไปควบคุมมันไม่ได้ มันมีมาอยู่แล้วใช่บางคนมางานนี้ต้องประสานนี้แหละที่ดีสุดแล้วแต่ว่าไม่ได้take in factor ของว่าทีมเป็นยังไงบ้างทีมเชี่ยวชาญภาษาไหนอยู่อะไรเดี๋ยวผมเช็คเวลาแป๊บนึงครับคุยเลย5นาทีนี่เราคุยกัน50นาทีแล้วแค่ข้อสุดท้ายครับผมฝึก time estimation ครับยังไงครับ time estimation หรือว่าการประเมินเวลาเนี่ยเป็นทักษะที่ฝึกกันได้และผมคิดว่าควรฝึกแล้วมันคืออะไรก่อนโอเคมันคืออะไรเช่นคุณมีฟีเจอร์หนึ่งโยนเข้ามาอยากได้ฟีเจอร์นี้ครับคำถามยอดฮิตของพี่โอคืออะไรครับเสร็จเมื่อไหร่ไม่ใช่ถามที่ของพี่โอคือพรุ่งนี้ได้ไหมตรงว่าเสร็จเมื่อไหร่เป็นปลายเปิดพี่โอที่จะถามว่าอาทิตย์หน้าพี่ขอนะอะไรไม่ยอมถามด้วยคำสั่งอาทิตย์หน้าพี่ขอนะครับแล้วเขาก็จะพอแป๊บนึงถ้าเราไม่ตอบก็จะเดินไปถือว่าแสดงว่ามึงยอมรับแล้วโอ้ยอันนี้ผมยอมโอเคครับเราก็ตอบว่าเดี๋ยวพี่ผมคิดว่าซึ่งต้องทำ estimation ซึ่ง estimation เนี่ยมันก็เกิดจากอะไรได้บ้างก็คือช่วงแรกๆอ่ะผมเข้าใจว่าพี่ปอน่าจะรู้ว่า developer estimate กันได้แบบเมเทมากการ estimate under estimate ไปเยอะมากการ estimate เป็นเรื่องตลกครับเพราะว่า accurate estimation ไม่มีจริงใช่ไหมการประเมินอย่างแม่นยำไม่มีเว้ยไม่มีต้องประเมินไงประเมินแม่ไม่มีเว้ยมันเป็นออกซิโมรอนเป็นคำที่มันขัดแย้งกันมันประโยคนี้เป็นเท็จเนี้ยแต่ว่าอะไรก็โอเคซึ่งการประเมินเนี่ยช่วงแรกผมเจอหลายๆทีมก็มาจาก under estimation ไปเยอะคือคิดว่ามันเสร็จเร็วกว่าที่คิดใช่เขาบอกว่า3วันเสร็จสุดท้าย5วันอาจจะเสร็จอันนี้มันจะแก้ด้วยการจูดไปเรื่อยเข้าใจว่าเขาตอบอย่างนั้นเพื่อให้ PO เดินหนีไม่เชิงครับคือพี่โอเดินมาถามอย่างเงี้ยเฮ้ยยากแค่นี้พี่ขอ3วันได้ป่ะได้พี่บอกดีมากก็เดินไปงี้ป่ะคือต้องการให้พี่โอเดินอยู่เร็วๆไม่ครับจริงๆสิ่งที่ผมเจอก็คือเขาไม่ได้เทคอินแฟกเตอร์บางอย่างเช่นมันจะมีโค้ดยากบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานส่วนงานด้านนอกหรือว่าอะไรที่แบบยังคิดไม่ถึงว่าการทำฟีเจอร์นี้ไปกระทบกับอีกฟีเจอร์นึงด้วยนะซึ่งผมว่าทุกคนอยากเอ็กซิเมทให้มันใกล้เคียงแหละอย่างน้อยบวกลบไม่อยากให้มันเยอะมากเพราะว่าก็รู้อยู่ว่า
การ estimate เนี่ยมันก็คือถ้าเป็นสปรินต์นะครับมันก็คือ backlog ที่เราจะเอามาการ commit ใช่ในแต่ละสปรินต์เราก็ต้อง estimate ว่าโอเคเราควรจะจบสปรินต์ได้แบบไม่ได้แบบล้นแบบเหลือไปทบไปสปรินต์หน้าเยอะมากมันก็ดูไม่ดีดูไม่ดีคืออันนี้เป็นเรื่องที่มองมุม PO นะหลายคนผมคุยด้วยเนี่ย PO เขาอาจจะมองด้วยซ้ำว่าแบบเดฟไม่ชอบแซนด์แบ็กคือไม่ชอบตีฟูไม่บอก3วันจริงๆ2วันก็ได้นะเนี่ยเขาจะชอบคิดอย่างนี้ซึ่งอันนี้ก็มองว่า PO ที่มีเทคนิคอลแบ็กกราวด์จะได้เปลี่ยนใช่ก็จะรู้อ้าวไม่เห็นยากเลยนี่อ่ะชี้แบบปึ้งๆแต่ว่าคือมันต้องคือประเด็นไม่ใช่ว่าการคุยกันใครถูกใครผิดประเด็นความระหว่างกันด้วยแต่ประเด็นข้างในพยายามพูดคือ as a developer ใช่ครับเราควรฝึก estimate ให้มันแม่นขึ้นทุกครั้งใช่ครับซึ่งมีวิธีการฝึกมากมายใช่มั้ย1คือเรียนจากแบบ past experience ถ้าเราไม่เข้าใจอาจจะยังไม่ต้องรีบ commit ขอทำ spike ก่อนมั้ยเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยมันต้องประมาณคอมเพติทีฟประมาณไหนให้เข้าใจอันนี้คือคอมเพอริซันยากประมาณอันกับอันนั้นนะก็จะเห็นก็จะพอเดาได้มันอย่างนี้ป่ะถ้าเราก็ค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หรือไม่ก็เป็นการแตกฟีเจอร์ในสิ่งที่เราอยู่ในหัวของเราคือบางทีเราประเมินแบบค่ามากๆแต่เราไม่ได้ประเมินไปว่าแต่ละฟีเจอร์เนี่ยครับยังอยู่ใช่ไหมครับเล็กนาทีนึงครับยังอยู่กับเราใช่ไหมครับแล้วนาทีครึ่งโอเคครับอ่ะก็คือแต่ละฟีเจอร์มันกระทบฟีเจอร์อะไรบ้างครับก็พยายามตีภาพในหัวให้ครบจริงๆมันมีอีกการ์ดนึงนะผมแค่เอาการ์ดนี้ไปใส่เราจะคุยกันได้ต่อ แต่ก็จะโดนคันนิดนึงฮะเดี๋ยวไปลองแป๊บนึงได้ครับเดี๋ยวคันที่10แล้วมั้ยที่เราคุยกันนะไม่น่าจะต้องตัดเลยป่ะครับไม่ต้องตัดต้องตัดดีแล้วครับแค่ผมต้องเพิ่มอันนี้นึงฮอตสวอปกล้องดับยังนะดับป่ะไม่ดับแล้วมันต่อไปเลยไม่รู้ได้ทดลองฟีเจอร์ได้ทดลองฟีเจอร์ใหม่วันแรกครับครับคือตามโฆษณามันจะต่อไปเลยเว้ยอีกนาทีนึงเราก็รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอ๋อนี่เราเทสในโปรดักชันเลยครับคนจริงเทสในโปรดักชันนะจะทำตามนะครับครับเมื่อกี้เราบอกว่าหัดประเมินเวลาครับครับมันทำให้งาน PO เนี่ยมันดีขึ้นด้วยครับว่า PO เขาก็จะมี peace of mind ว่าโอเคเขาสามารถเขาไม่ต้องไปแบบเหมือนกับคูณแฟกเตอร์เผื่อไม่ต้องบล็อกใช่ไม่ต้องแบบแต่จริงๆมันมีความซับซ้อนคือพูดถึงเวลาเราคุยกับน้องๆเด็กอีก3กลัวมันตายเวลาเราคุยกับเดฟหรือเวลาสัมภาษณ์น้องอะไรเงี้ยครับเหมือนพอเราให้โจทย์มาเนี่ยการใช้เวลาหนึ่งในนั้นมันคือการเบรกปัญหาออกมาเป็นคอมโพเนนต์ที่ถูกต้องเป็นปัญหาย่อยๆถูกไหมพอเราดูปัญหาถูกต้องเนี่ยเราคือถ้ามันใหญ่มากอ่ะมันจะเอสเตเมทยากใช่ถูกไหมบอกว่าเฮ้ยทำระบบโซเชียลมีเดียบนเฟซบุ๊กสิเนี่ยเชี่ย3ปีมั้งเนี่ยก็ไม่รู้ไงแต่ถ้าเราเบรกมันย่อยๆอย่างเงี้ยมันถึงเวลาละเอ้ยมันต่อเลยไอ้ยาของดีนี่ครับครับสรุปไม่อัดทับอันเก่าคือมันมีหลายอันนะแล้วพอเราคุยเราจะเห็นว่าถ้าน้องสามารถเบรกปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กได้มันก็โชว์ maturity ถูกไหมคีย์คือทั้งหมด10ข้อเนี่ยเราบอกว่าพัฒนาตัวเองยังไงคือมาชัวร์ตัวเองเนี่ยอย่างที่นายบอกว่ามันไม่ได้เป็นแท่งเดียวไม่ได้แบบไม่เหมือนดักบอลเลยคือมันเก่งขึ้นสักแตกเดียวมันก็เก่งขึ้นแค่นั้นมีสักแตกเดียวแค่แบบบินเร็วขึ้นต่อยแรงขึ้นพลังแรงขึ้นเด็กสมัยอ่านต้องดูอ่านบทความอ่ะเด็กสมัยเนี้ยอ่านนักบอลบอกผมไม่สนุกเว้ยน่าเบื่อน่าเบื่อเออบอกอะไรก็ไม่รู้ป่าวแต่ว่าใช่คือมันแค่เก่งแค่มันสแต็กเดียวอ่ะปัญหาอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันมีหลายทางหรอมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำแต่นี่คือ10อันที่นายมองเห็นใช่ๆซึ่งอย่างน้อยเราก็เลือกว่าเราจะมาชัวร์ยังไงบ้างเราอัพสกิลเรายังไงได้บ้างอันนี้มาเปิดให้ดู10อย่างครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ลองลิสต์ตั้งแต่แรกหน่อยสิโอเคอ่านโพยอ่านโพยจำไม่ได้เหรอเฮ้ยครับก็ข้อแรกครับเป็นเรื่องของการหา motivation ให้ตัวเองว่าเรามี passion ด้านไหนเรา drive ถูก drive ได้ด้วยอะไรครับแล้วก็หา motivation ข้อ2เรื่องของภาษาอังกฤษสำคัญมากเพราะถ้าจะเรียนก็เรื่องของอ่านเขียนฟังแล้วก็พูดนะครับในสำคัญในเชิงอะไรในเชิงของความรู้ที่มีมากมายในโลกออนไลน์นะครับข้อที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการหาคีย์เวิร์ดว่าจะถามคำถามยังไงดีบนทั้งบน Google และถามคนอื่นว่าจะ
ถามยังไงดีให้มันถูกต้องรวมไปถึงการเนมมิ่งด้วยและตั้งชื่ออะไรยังไงให้มันถูกต้องให้มันถูก part of speech นาเป็นนาเวิร์กเป็นเวิร์กอะไรนะครับถัดไปคือเรื่องของ communication skill ก็คือทักษะการสื่อสารว่าเราอาจจะไม่ได้สื่อสารในมุมของที่เป็น non technical มากพอแล้วก็ฝึกในมุมนี้ทำให้เราสามารถคุยกับคนในทีมได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นครับนะครับถัดมาก็เรื่องของพลาดไม่ได้เลยก็คืองานบินอัพต่างๆซึ่งมีอยู่มากมายชนกันแหลกลานแต่มาเพื่อเน็ตเวิร์กใช่มาเฉยๆก็ไปดูไลฟ์อยู่บ้างก็ได้ครับครับก็การเน็ตเวิร์กเนี่ยทำให้เราได้เห็นระดับความรู้ของคนที่แตกต่างกันในอยู่ในสายงานเดียวกันครับแล้วก็อาจจะรวมถึงการไปเรียนรู้งานของสายงานอื่นก็ด้วยเหมือนกันนะครับมีอะไรอีกเรื่องของการopen source project ครับซึ่งมันทำให้เราเห็น workflow ว่าการที่คนทั่วโลกเนี่ยมายำอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันเนี่ยเขาทำได้ยังไงเขาทำให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่ตีกันตายก่อน ทำไมบริษัทเราเล็กกว่านั้นทำไมมันอยู่ไม่ได้นะมันตีกันตายแบบอะไรโค้ดชนกันคอนฟลิกต์อะไรเต็มไปหมดครับ ต่อมาก็คือข้อ7ก็คือเรื่องของ know your next step รู้ว่าเรายังไม่รู้อะไรบ้างแล้วเราก็ค่อยๆimprove ไปทีละขั้นน่าสนใจมากไม่รู้ว่ารู้ไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรเนี่ยยากสุดคือแบบแม่งไม่รู้แล้วไม่รู้อะไรแม่งแบบมากมายหมดแต่อย่างน้อยว่าเรารู้ว่าเราไม่รู้อันเนี้ยใช่มันยังทำให้เรามี next step ต่อไปได้ถูกต้องครับน่าสนใจมากครับต่อไปก็คืออย่าละเลยของเรื่องของ fundamental นะครับเพราะว่า fundamental เนี่ยมันสุดท้ายแล้วมันคือส่งผลต่อการออกแบบระบบหรือว่าบางทีปัญหาที่เราติดอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของฟันดัมเบิลท์มากๆถ้าเราไม่รู้ฟันดัมเบิลท์เราก็อาจจะติดนานมากถ้าเราไม่เข้าใจมันดีพอใช่ก็ก็ครับก็สมมติว่าเวลาพลาดหรือติดนานลองทวนฟันดัมเบิลท์นิดนึงใช่น่าจะตายอย่างนั้นแหละครับถัดมาคือเรื่องสะสมภายในมืออครับก็การที่เรามีทูลในคลังของเราเยอะๆเนี่ยทำให้เราสามารถมีตัวเลือกแล้วก็เทรดออฟได้ง่ายขึ้นว่ามีหลาย approach ในการแก้ปัญหาใช่มีทางเลือกอย่างนั้นเทรดออฟได้ครับผมสุดท้ายเรื่องของการทำ time estimation หรือประเมินเวลาว่าคุณได้ request มาว่าอยากได้ฟีเจอร์เนี้ยdeveloper ที่เก่งเนี่ยเขาจะประมาณได้แบบค่อนข้างผมไม่เรียกว่าไม่ยำแล้วกัน estimation มันก็ไม่สามารถแม่นยำได้ก็ค่อนข้างไม่หลุดออกไปจากกรอบมากครับคือส่วนมากเสริมอีกนิดนึงคือส่วนมากเวลาหรือ estimation เรื่องเวลาเนี่ยมันมักจะมีความผูกมัดกับ complexity ซึ่งหมายความว่าการแยก complexity ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นคือเราสามารถเข้าใจปัญหาเข้าใจปัญหาแล้วสามารถ break ปัญหาลงมาได้มันมีความเชื่อมโยงต่อกันช็อตต่อเนื่องกันครับผมซึ่งถ้าเขาอธิบายมาได้เป็นช็อตๆเนี่ยแสดงว่าเออแม่งแบบมันน่าคือ SPO นะคนนี้แม่งพูดน่าเชื่อใจเออโอเคได้มานั่นแหละนะครับเราเริ่มคุยกันได้แต่ถ้าแบบไม่รู้พี่3ปีมันไม่มีทางให้เราเดินเลยครับผมก็อันนี้เป็นทั้งหมด10ข้อที่ผม10ข้อครับอะไรสำคัญสุดครับคำถาม PO มั้ยยังอะไรสำคัญสุดใช่มั้ยครับคำถามที่คุณไม่ต้องตอบก็ได้แบบเป๊ะๆก็ถือว่าเพราะว่ามันเราไม่ได้บอกว่ามันมีผ่าน1 2 3 4แต่ถ้าเกิดคนฟังบอกว่าโหพี่ดีมากเลยอ่ะแต่มันเต็มไปหมดเลยอ่ะผมจะเลือกอะไรก่อนดีผมเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยสิ่งที่ต้องเลือกไม่เหมือนกันแต่ยังไงดีเขาจะไปต่อยังไงดี10คือมันเยอะเลยมั้ยมันมี10ทางเราเดินยังไงดีวะแนะนำเขายังไงดีครับผมมองว่าเอาข้อแรกก่อนเลยคือเรื่อง motivation เนี่ยคืออยากได้ก็ให้ได้เพราะอันนี้มันจะกำหนดเลยว่าคุณจะไปต่อยังไงเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ไปต่อเฮ้ยน่าสนใจมากมันเป็นตัว drive แรงเดินถูกไหมใช่แล้วมันเราจะคุณจะไปได้ไกลขึ้นเนี่ยด้วยการที่เรามีข้อแรกที่สุดคุณเคลียร์ direction ตรงก่อนใช่ถูกไหมเฮ้ยอันนี้มันกลับมามันเริ่มนึกถึงเมื่อกี้มีหนังสือเล่มนึงไม่รู้เคยอ่านหรือว่าไอ้8 habit ของ7 habit ของ highly effective ไม่ต้องเคยอ่านก็ได้คือมี7 habit มั้งของ highly effective people แล้วมันเคยมีการสัมภาษณ์คือเรื่องนั้นก็ยังร้องไม่ได้อ่านเต็มที่อ่านแล้วก็ลืมแล้วล่ะแต่มันมีคนมาสัมภาษณ์ไอ้คนนี้มาบอกคำต่างหากเขาถามว่า7ข้อเนี่ยอะไรดีสุดเขาตอบว่าอันที่สำคัญสุดอ่ะคือ habit ของ consistency หรือ perseverance คือคุณทำไงให้มีแรงเดินต่อไปเรื่อยซึ่งมีความสอดคล้องกับสิ่งนี้สอดคล้องกันสอดคล้องคือหมายว่าเราถ้าเรามี
สเตอร์มินาหรือพินแรงที่จะเดินต่อไปได้เนี่ยแล้วเราอันล็อกตรงนี้ก่อนเนี่ยตัวอื่นมันจะแบบตามมาเองมันจะทำให้เรามีแรงเดินเนี่ยถ้าโมดิฟายเราน้อยเราไปอันล็อกอื่นมันก็จะแบบเดินไม่เต็มที่ขาดจุดใช่ไหมใช่ใช่น่าสนใจมากงั้นเราต้องหา motivation จริงๆเรื่อง perseverance เป็นศัพท์ที่หาคำในภาษาไทยค่อนข้างperseverance เนี่ยมุกมานะ perseverance นะครับคือถ้าเล่น .a อ่ะก็คือซื้อ a ไม่ใช่แล้วถ้าคุณจะออกขวานสักหน่อยคุณต้องซื้อ perseverance ก่อน900ใช่ป่ะเหี้ยโหดสัสครับ 1,500 เฮ้ยจำไม่ได้เฮ้ยไม่แม่นแล้วครับมันแพงอยู่ก็แล้วมันถูกไปคุณต้องซื้อ2อันต้องซื้อไอ้บวกเลขบวกเลือดกับบวกมาน่าทำแบบทีเงี้ยแล้วแม่งเก่งใช่โอเคก็ความมุ่งมันนะผมว่าประมาณนั้นเลยเป็นความมุ่งมันนะแบบทำไปได้เรื่อยๆซึ่งจริงอันนี้ก็นิ่งฝากน้องๆรุ่นใหม่หน่อยเพราะบางทีแบบเฮ้ยพี่มันแบบมันไม่เห็นอย่างเป็นอย่างที่อยากเป็นเลยแบบคือแบบยอมแพ้ง่ายง่ายไปหน่อยแบบโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวอันนี้ก็เป็นถ้าพี่โออยากได้ในวันเดียวทำยังไงได้เลยอันนั้นเป็นตอนอื่นนะไม่แต่เราคือการไม่ยอมแพ้นะอย่าต้องยอมการอยู่กับปัญหานานนิดนึงยอมอยู่กับเสียงความไม่รู้บ้างจริงด้วยเทคโนโลยีมันทำให้เหมือนกับ attention span ของคนเรามันสั้นลง มันก็เลยแบบโอเคคนก็เอ้ยไม่เวิร์กย้ายงานเลย บอกไว้ก่อนเลยครับย้ายงานก็ปัญหาเดิมนะครับมันก็ตามคุณมา ถ้าคุณยังแก้มันไม่ได้วันนี้คุณย้ายไปปัญหาเก่าเดี๋ยวมันกลับมาอีกครับยังเว้นเรื่องตังค์นะครับถ้าเรื่องตังค์ก็คุยกับพันเจได้ไม่ใช่โอเคขอบคุณมากวันนี้ที่มาออกรายการน่าจะเห็นภาพแล้วตอนสุดท้ายอยากขายอะไรให้ขายครับอ๋อก็ขายบริษัทละกันเอาเลยครับเอาเลยครับตามที่อ๋อก็จริงๆผมตอนนี้ผมทำอยู่ Cleverz ครับครับจริงๆบริษัทหนึ่งในบริษัทของ Cleverz ก็คือ Aquashure ก็คือสิ่งที่ผมดีดครับทำด้านประกันภัยเพิ่งเปิดตัวบริษัทที่นี่ใช่ครับเพิ่งเปิดตัวสุดยอดเลยทีแล้วนี่ขอลายเซ็นไม่ให้อะเนี่ยเอเจนต์เขาบอกห้ามเซ็นซีซัวเหนื่อยมากเปิดตัวแต่ว่าโอเคครับก็คือผมเนี่ยทำด้านประกันภัยเป็นหลักแต่ว่าจริงแล้วเคเบิลเนี่ยเป็นบริษัทที่ปั้นบริษัทอีกทีนึงเราปั้นบริษัทไอทีบริษัทเทคแล้วก็จะมีบริษัทหลากหลายถ้าสนใจร่วมงานกับเคเบิลเนี่ยก็ติดต่อได้แล้วมองเคเบิลมองหาคนแบบไหนอยู่ครับเรามี core value ที่มองเรื่องของการ attention to detailเพราะว่าถ้าดูใน product แต่ละ product ของ Cableจริงๆดูหน้าเว็บไซต์ landing page ได้เลยสวยสวยโลโก้สวยเราเน้นดีเทลมากคือแบบเราเน้นงานคราฟถ้าคนแบบเอ้ยอยากทำงานที่แบบ UX มันแบบมันคราฟทั้งเชิง UI และ UX เนี่ยจริงผมว่า Cableเป็นสิ่งที่มาโดนถึง coding ด้วยใช่ coding แล้วก็คราฟคือมันคราฟคือจนแสดงเห็นออกมาทางด้าน UI ทางด้านเว็บไซต์แต่หลังบ้านนี่โคตรสวยต้องคราฟเปี๊ยบนะครับแล้วถ้ายังไงครับถ้าสนใจติดต่อได้ที่ก็ที่ Facebook ปันเจนทักมาเลยทักมาเลยครับครับทักมาเลยพี่อะไรครับผมครับวันนี้เท่านี้คุณแม่ครับขอบคุณกูโค้ดมากครับอย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์คนดูข้างหลังหมดแล้วบ๊ายบายต้องเอามือเลยถ้าผมบอกว่าผมลืมเปิดไมค์